ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องการติดสินบนเจ้าพนักงานครับต้องสอบกฎหมายเหรอนารินไม่ต้องมาปิดลีเลยนะครับลีได้ยินตอนที่นารินโทรมาหาพ่อบอกให้พ่อโอนเงินไปช่วยลีรู้เรื่องหมดแล้วเราจำเป็นต้องติดสินบนด้วยเหรอครับเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมเราต้องยอมอ่ะน้ารู้ว่าสิ่งที่น้าทำมันไม่ได้ถูกแต่ว่านี่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วคิดมาดีแล้วดีต้องหัดเรียนรู้แล้วว่าสังคมเรามันเป็นแบบนี้แหละในรุ่นของพ่อแม่รุ่นของนารินเนี่ยคือมันเละเทะมากกว่าที่จะเยียวยาละลีก็ง่ายๆแค่นี้เลยเหรอครับก็ขอโทษละกันถ้าน้าทำไม่ดีก็ไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนาะทั้งที่ตัวเองก็ทำถูกได้แต่น้าก็ทำผิดซะเองและยังมาหวังให้ลีทำตรงกันข้ามกันอีกมันใช่เหรอวะนารินพี่เอิร์ดจริงอย่างที่ลีมันพูดอ่ะพี่ว่าลีเขาจะเกลียดพวกเราปะแต่ว่าแต่ลีมันเกลียดพวกเราเลยฉันก็ยังเกลียดตัวเองเลยอ่ะฉันคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่รู้จะพูดกับลีมันยังไงดีเลยอ่ะเด็กพอมันรู้ว่าเราบ้งเราโกงอ่ะพูดอะไรไปมันก็ไม่เชื่อคำพูดเราแล้วว่าป้าช่วยคิดหน่อยสิว่าเราต้องแก้ไงอ่ะใจเย็นนะลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีเด็กฉลาดพี่ว่าเขารู้แหละเราจะเป็นต้องทำแบบนั้นขนาดนั้นลินสุดที่รักของมันมันยังตึงใส่เลยอ่ะป้าแล้วเดี๋ยวนี้นะพอมันโตแล้วนะสอนอะไรที่มันเห็นว่าเราทำไม่ได้อ่ะมันก็ไม่เชื่อแล้วอ่ะป้าก็ถูกแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคือเด็กเนี่ยเขาโตแล้วถูกไหมตอนนั้นเขาคิดได้ว่าอะไรคืออะไรไม่จำเป็นต้องเชื่อที่เราพูดทุกอย่างหรอกแล้วดูนางลินสิแทนที่มันจะอยู่เคลียร์กับลีสุดท้ายเป็นไงทิ้งขี้ไว้ให้เราเช็ดเนี่ยโอ้ยอีหอยหลอดเลยไม่เอาไม่เอาเอาอย่าพูดจาแบบนั้นไม่ดีพี่ว่าเธอน่าจะภูมิใจมากกว่านะเพราะอะไรรู้ไหมพอลินเขารู้ไงว่าเธอมีความเป็นแม่มากกว่าเข้าใจอะไรอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าจะหาวิธีสอนได้ดีกว่าโอ้ยเอาจริงนะป้าฉันไม่เคยมั่นใจเลยอ่ะยิ่งไอรีมันโตขึ้นนะฉันยิ่งกังวลไปหมดเลยอ่ะกลัวว่าฉันจะไม่เข้าใจลูกกลัวว่ามันจะเตลิดเปิดเปิงแล้วคนก็เพ่งเล็งอีกอ่ะป้าว่ามีแม่เป็นกระเทยแบบนี้มันก็เลี้ยงลูกออกมาแบบนี้แล้วเธอจะไปสนใจทำไมอย่าไปสนใจพวกโลกแคบพวกนั้นคนคนเดียวที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าเธอเป็นแม่ที่ดีหรือไม่ดีคือลีใช่หรือเปล่าโอ้ยอย่างนี้ฉันก็เป็นแม่ที่แย่แล้วไหมอะป้าโอเคโอเคโอเคเป็นแม่ที่แย่ก็ได้แต่ห้ามเป็นเมียที่แย่เด็ดขาดเลยนะจีไม่ยอมจริงโอ้ยป้าใช่เวลาวะเนี่ยลีเอาข้าวอีกไหมครับลียังโกรธแม่กับป๋าอยู่ใช่ไหมครับลีแม่ขอโทษนะขอโทษที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาผิดๆอ่ะลียกโทษให้แม่ได้ไหมครับครับแม่ขอโทษแล้วเท่ากับแม่รู้ตัวว่าผิดใช่ลีแม่รู้ตัวว่าแม่เนี่ยผิดแต่แม่ไม่อยากให้ลีโกรธแม่กับป้าแล้วก็นารินเลยอ่ะยังไงเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกันน่ะ
โกรธกันนานมันก็ไม่ดีหรอกเนาะครับลีฟังแม่นะไหนๆแม่พูดแล้วแม่ขอพูดให้เคลียร์เลยนะลีลีโตแล้วใช่ไหมครับยังไงลีต้องเจอเรื่องแบบนี้อีกแน่ๆบางทีโลกแห่งความจริงกับโลกอุดมคติมันก็ขัดแย้งกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนทั้งสองทางมันมีผลที่ตามมาทั้งนั้นจะดีเลวยังไงลีก็ดูผลที่เกิดขึ้นเอาแล้วกันเนาะนะครับครับแม่โอเคแล้วนะมาให้แม่กอดหน่อยโอ้ย